สวัสดีค่ะแฟนเพจวุฒิสภาและเพจเจเน็ตมีเดียโซเซตี้สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยรายการคนไทยหัวใจประชาธิปไตยวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับทางด้านของผู้ใหญ่ชูชาติวรรณขำซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านน้ำซับแล้วก็ยังเป็นประธานศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำซับอยู่ที่ตำบลแก่งกระจานอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะสวัสดีค่ะผู้ใหญ่ค่ะครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นที่อยากจะให้ผู้ใหญ่เนี่ยเล่าให้ฟังก่อนค่ะว่าดั้งเดิมเองคนในพื้นที่ของบ้านน้ำซับอะค่ะมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็ส่วนใหญ่เขาทำอาชีพอะไรกันนะคะดั้งเดิมของคนที่นี่นะครับก็จะเป็นชาวบ้านที่มาอยู่พร้อมๆกับการสร้างเขื่อนแก่งกระจานนั้นอาชีพของคนที่นี่ก็จะเป็นอาชีพทำไร่ปลูกพืชล้มลุกค่ะปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกฝ้ายอะไรประมาณนั้นเพราะนั้นจากการที่อยู่ในยุคเริ่มแรกประมาณเมื่อ60กว่าปีที่แล้วก็จะประมาณนี้ครับอ๋อ60กว่าปีที่แล้วก็มาพร้อมกับการก่อสร้างเขื่อนแก่งกระจานนะคะสมัยก่อนในพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ป่าเหรอคะพี่อ่ะก็เป็นพื้นที่ป่าแล้วก็พื้นที่บางส่วนที่เกิดจากการสัมปทานป่าไม้สร้างเขื่อนแก่งกระจานนั่นแหละก็จะอาศัยอยู่ตามรอบๆเขื่อนแก่งกระจานค่ะแล้วความเป็นมาค่ะหลังจากที่มีชุมชนมีหมู่บ้านแล้วเนี่ยมาเป็นศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านน้ำซับเนี่ยมาเป็นศูนย์อย่างนี้ได้ยังไงคะก็เกิดจากการที่เราได้ต่างคนต่างใช้เวลาในการทำมาหากินเรื่องของการทำไร่เหมือนปกติก็คือช่วงแรกๆก็จะเหมือนเขาเรียกว่าดินดำน้ำชุ่มมันก็จะเป็นได้ปลูกอะไรก็ได้แล้วก็บวกกับการในยุคแรกๆที่คนมาอยู่อ่ะมันเขาเรียกว่าปลูกอะไรก็ได้กินแล้วมันก็จะมีในเชิงปริมาณที่เขาเรียกว่าพอกับกำลังแต่พอมันเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงประมาณสักปี25252525เนี่ยเขาเรียกว่าการขยายพื้นที่ทำกินเริ่มขยายขึ้นแล้วก็การทำกินก็เรียกว่าในเชิงปริมาณที่ทุกคนต้องขยายพื้นที่ทำกินพอเสร็จแล้วมันก็เลยมาบวกกับเรื่องของภาวะภัยแล้งการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของธรรมชาติทำให้เกิดความแห้งแล้งแล้วก็ป่าไม้ก็ลดลงไปอย่างน่าใจหายในช่วงนั้นครับเลยกลายเป็นที่มาของความเขาเรียกว่าเป็นที่มาของจุดเริ่มต้นก็คือล้มเหลวในการทำมาหากินที่จะเคยได้แล้วมันไม่ได้ปกติแล้วก็ปีหนึ่งจะมีได้จากการทำไร่พวกนี้สองครั้งเหมือนทำนาก็จะมีนาปีนาปังใช่ไหมใช่อันนี้จะมีได้สองครั้งจากการทำไร่แล้วพอเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงทางภัยธรรมชาติมันก็เริ่มได้ปีละครั้งเดียวแล้วก็เริ่มไม่ได้เลยสักครั้งเดียวในแต่ละปีเพราะนั้นจากการที่ผู้ใหญ่เข้ามารับหน้าที่ของผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำก็เลยต้องหาแนวทางที่จะพัฒนาและแก้ปัญหาเรื่องของคุณภาพชีวิตในด้านของอาชีพพวกนี้ครับค่ะส่วนตัวของผู้ใหญ่เองเนี่ยก็เป็นคนตั้งแต่บรรพบุรุษนี่ก็อยู่ที่นี่แล้วก็คุณพ่อก็เป็นผู้ใหญ่มาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับค่ะแล้วตอนผู้ใหญ่มารับตำแหน่งตอนนั้นเนี่ยปีอะไรคะที่เข้ามาปี2540อ๋อ2540ช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่ประเทศนี้ก็มีเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจด้วยนั่นแหละเพราะว่ากว่ามันจะออกไปเป็นเรื่องของต้มยำกุ้งในภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วคนในป่าด้านเนี้ยเขาก็เจอปัญหาเหมือนกันมาก่อนแต่ว่ามันเขาเรียกว่าอยู่ที่ปลายแต่ว่าจริงๆแล้วเหตุการณ์มันก็เกิดมาเริ่มเหมือนกันค่ะนะครับแล้วผู้ใหญ่เข้ามาตอนแรกเลยพอเห็นสภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยไปวางแผนหรือว่ามีกระบวนการยังไงคะที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะค่ะเล่าให้ฟังได้ไหมคะคือจากประสบการณ์ที่เห็นคุณพ่อได้เป็นผู้ใหญ่บ้านมาก่อน10ปีเราก็เลยได้เห็นเรื่องของแนวทางในการพัฒนาในช่วงบุกเบิกแรกๆก็คือในช่วงแรกๆอะเราจะเห็นการพัฒนาเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลักค่ะแล้วพอหลังจากนั้นเวลาเราเข้ามารับตำแหน่งเราก็เลยไปเล็งเห็นเรื่องของคุณภาพชีวิตมากกว่าโครงสร้างพื้นฐานคือโครงสร้างพื้นฐานก็ดำเนินไปแต่ว่าเราจะเจาะไปที่คุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่หมู่บ้านเป็นตัวสำคัญก็คือความเรียกว่าเกี่ยวกับปากท้องของชาวบ้านนั่นแหละครับก็เลยคุยกับคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ชาวบ้านเปิดเวทีบอกว่า
ถ้าเราพัฒนาแบบเหมือนเมื่อก่อนอ่ะเราก็คงจะไม่มีการแก้ปัญหาเรื่องคุณภาพชีวิตได้เพราะนั้นสิ่งเดียวที่เราไม่ต้องดิ้นรนที่จะไปคิดตามใครหรือไปคิดแบบตามกระแสอะไรพวกเนี้ยมันคงจะต้องเลิกคิดอย่างนั้นได้แล้วอ่ะเพราะนั้นวิธีการก็คือต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นอย่างแท้จริงเพราะนั้นคนที่คิดไว้ให้เรามีเบ็ดเสร็จเรียบร้อยครบทุกด้านน่ะจริงๆแล้วมันมากกว่าคุณภาพชีวิตด้วยซ้ำก็คือในหลวงรัชกาลที่9ก็เป็นที่มาของการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาและแก้ปัญหาจากวันนั้นเป็นต้นมาครับฟังเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยค่ะในกระบวนการที่ไปทำเนี่ยค่ะผู้ใหญ่เริ่มจากอะไรอะคะหมายถึงว่าไปคือจุดเริ่มต้นน่ะเราต้องหาตัวเองก่อนว่าเราประสบปัญหาอะไรเพราะนั้นจากปัญหาที่เราได้เจออย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันเกิดจากคุณภาพชีวิตเจาะกลับไปดูอีกว่าแล้วไอ้ที่มันเกิดความล้มเหลวมันเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ชาวบ้านน่ะจะโทษเรื่องของภัยธรรมชาติแล้วก็ไปผสมกับเรื่องคำว่าเศรษฐกิจไม่ดีจนสุดท้ายก็รวมไปถึงใครเป็นนายกก็โทษกันหมดอ่ะค่ะเพราะนั้นมันก็เลยต้องกลับไปดูว่าสาเหตุที่แท้จริงมันคืออะไรค่ะเพราะนั้นก็คือถ้าบอกว่าฝนแรงน้ำแห้งก็ไปดูเรื่องของสภาพของสิ่งแวดล้อมเรื่องของธรรมชาติเรื่องของป่าค่ะแสดงว่าป่ามันก็หมดไปไปดูเรื่องของเศรษฐกิจราคาผลผลิตตกต่ำรายได้ไม่พอก็ต้องไปดูที่พืชผลที่สิ่งที่เราผลิตอ่ะมันเป็นยังไงก็คือยุคนั้นเขาเรียกว่าเป็นเกษตรแบบเชิงเดียวเพราะนั้นทำอะไรก็ทำอย่างเดียวใช่เพราะนั้นเอาเป็นว่าทุกด้านภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมันมีตั้งแต่คำว่ารู้จักคำว่าพอประมาณมีเหตุมีผลและการสร้างภูมิกันภายใต้เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราต้องทำให้มันอยู่แบบสมดุลถึงเราจะได้อยู่กันแบบยั่งยืนได้อันนี้ผู้ใหญ่ตีโจทย์ก่อนนะค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็หยิบเอามาทำให้ทุกเรื่องเพราะนั้นโจทย์แรกที่มันยากก็คือการสร้างความรู้จักเข้าใจให้กับชาวบ้านว่าเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะมันจะแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่เพราะมีคนถามว่าผู้ใหญ่เมื่อไรจะรวยเมื่อไรจะใช้หนี้หมดเมื่อไรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกลัวไงเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงอ่ะคือเอาณวันนั้นมันติดลบกันไปแล้วอ่ะเป็นหนี้กันชั่วหน้าไปแล้วแล้วพอเสร็จแล้วก็เลยต้องหาคำตอบด้วยเหตุผลให้ได้เพราะนั้นผู้ใหญ่ก็เลยคิดแบบเร็วๆก็คือการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้มันต้องประกอบไปด้วยหลายด้านคำว่าหลายด้านก็คือเราต้องแก้ปัญหาทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อ มเรื่องของยาเสพติดที่มันมีเพราะรุมเร้ามาณตอนนั้นแล้วก็เรื่องคุณภาพชีวิตเพราะนั้นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ก็คือตื่นมาทำไงให้ได้ตังค์ทุกวันอ่ะผู้ใหญ่ต้องรีบตอบอย่างนี้เร็วๆเพราะนั้นชาวบ้านก็เลยเริ่มก็งงต่ออีกอ่ะแล้วเราจะทำอะไรให้มีรายได้ทุกวันก็เลยกลายเป็นที่มาของคำว่าการเอาศาสตร์ของพระองค์ท่านมาใช้ก็คือเปลี่ยนจากเกษตรเชิงเดียวเป็นเกษตรแบบผสมผสานนี่แหละคือการตอบโจทย์คำว่าตื่นมาได้ตังค์ทุกวันเพราะนั้นมันไม่ต้องรอผลผลิตตามฤดูกาลแล้วไงมันจะรอผลผลิตตามอายุของพืชที่มันมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวค่ะแล้วพอได้โจทย์อย่างนี้แล้วเนี่ยตอนลงมือทำยากไหมคะก็ยากอยู่เพราะนั้นมันแน่นอนว่าหลายคนก็ยังงงๆอยู่ผู้ใหญ่กำลังจะพยายามจะให้ย้อนกลับไปดูในวิถีชีวิตเดิมๆยุครุ่นบุกเบิกอ่ะสมัยเราเป็นเด็กๆอ่ะก็คือคำว่าพอประมาณคำว่าพอเพียงยุคนั้นอ่ะเราอยู่กันไม่มีน้ำประปาไม่มีไฟฟ้าไม่มีเครื่องทุ่นแรงในการทำมาหากินทุกอย่างต้องพึ่งพาตนเองทั้งหมดต้องปลูกผักกินเองอย่างเงี้ยน้ำก็ต้องตักขึ้นมากินมาใช้เองอะไรประมาณนี้คือพยายามจะให้ย้อนไปดูได้ระดับหนึ่งแล้วอีกส่วนหนึ่งก็จะเอากระบวนการศาสตร์ขององค์ท่านใหม่ๆเข้ามาประยุกต์ใช้เพราะนั้นในวิธีที่เรานำเสนอการเพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง อย่างแรกก็คือเราวางเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านไว้ชัดเจนว่าเราจะต้องทำสามอย่างก็คือจัดการเรื่องยาเสพติดให้ได้อันที่สองก็คือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้อันที่สามก็คือน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นวิถีชีวิตเพราะนั้น เมื่อมันเกิดการวางจุดหมายที่มันชัดเจน
แล้วก็เกิดสู่กระบวนการลงมือทำนั้นกระบวนการลงมือทำก็คือคนที่ยังไม่เข้าใจหรือคนที่ยังใจไม่พร้อมอ่ะยังไม่เปิดใจก็ปล่อยมันนั่งดูไปไงไอคนที่ลงมือทำอ่ะบางคนเขาใช้คำว่าทำเพื่อเชื่อในหลวงอยากเป็นลูกที่ดีของพ่อที่เรียกว่าเดินตามรอยเท้าพ่อบางคนบอกว่าลองเชื่อดูตามที่ผู้ใหญ่พูดมาในศาสตร์ของพระองค์ท่านอ่ะเพื่อจะเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตัวเองสุดท้ายกลุ่มคนพวกนี้ที่เราส่งเสริมสนับสนุนให้กับคนที่มีใจอยากทำเป็นปัจจัยการผลิตเป็นพืชพันธุ์ผลละหมากรากไม้ที่เป็นเกษตรผสมผสานเราก็ใส่เข้าไปน้ำท่าไม่พร้อมเราก็เติมใส่เข้าไปเพราะนั้นคนที่ทำก่อนสำเร็จก่อนตื่นมาได้ตังทุกวันจริงอย่างที่พูดต้นๆนั่นคือเป็นคนต้นแบบพอเป็นคนต้นแบบเสร็จปุ๊บไอ้พวกที่นั่งดูมันก็เลยอยากได้เหมือนกันไงนั่นคือตัวการขยายผลที่เรียกว่าใช้คนต้นแบบแล้วคุณเป็นต้นแบบในการขยายผลก็เลยกลายเป็นที่มาของการขยายครบ 100% ทั้งหมู่บ้านครับโอ้แล้วตอนระยะเวลานี้นานไหมคะคนต้นแบบที่เขาลงมือทำแล้วเห็นผลนะคะใช้ระยะเวลาในการส่งเสริมประมาณ3เดือน6เดือนรวมๆแล้วตั้งแต่6เดือนขึ้นไปอ่ะเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเริ่มตื่นมาได้ตังทุกวันจริงอย่างที่ผู้ใหญ่พูดไงค่ะแล้วมันทำให้เขาเรียกว่าลืมตาอ้าปากจากเขาเรียกว่าคนเราถ้าตื่นมาได้ตังทุกวันอ่ะชีวิตนี้ไม่ดีก็ไม่รู้จะพูดไงแล้วไปบริหารจัดการเอาเองกันแล้วกันเรามีหน้าที่เก็บข้อมูลในเรื่องของตัวเลขในการเปลี่ยนแปลงว่าเรามีรายได้จากอะไรบ้างของพืชแต่ละชนิดอะไรประมาณนี้ครับผู้ใหญ่ต้องเก็บข้อมูลด้วยใช่ไหมคะว่าใช่ไม่งั้นเราจะหาบุคคลต้นแบบไม่ได้แล้วก็เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไงค่ะแล้วนับจากตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็เป็นทำกันทุกบ้านเลยมีสมาชิกเท่าไหร่คะทั้งหมดสมาชิกจาก200กว่าคนค่ะ100กว่าครัวเรือนตอนนี้เป็นสมาชิก200กับ300ครัวเรือนประมาณ500กว่าคนค่ะโอ้ขยายก็คือเมื่อมันมีคนประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังของแต่ละคนมันก็เลยกลายเป็นเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่เรียนไปแล้วเพราะนั้นคำว่าเกษตรผสมผสานมันเป็นศาสตร์ที่จะบอกว่าลึกซึ้งก็ลึกเพราะว่ามันมีอะไรที่เหมือนคนจะมองข้ามแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันเกิดความหลากหลายในเวลาสั้นๆทำให้เกิดผลผลิตและรายได้อย่างเช่นพืชผักที่ออกประจำหมู่บ้านนี้วันหนึ่งมีรายได้หลายหมื่นหรืออาจจะทะลุแสนบาทในบางวันค่ะบางวันอะไรบ้างคะผู้ใหญ่ในหมู่บ้านก็คำว่าเกษตรผสมผสานก็มีตั้งแต่พวกผักมะเขือพริกแตงแฟงฟักอะไรพวกมันพวกเนี้ยค่ะแล้วมันจะมีหมุนเวียนไปเป็นมะเขือเทศเป็นไอ้พวกผักที่ออกไปสู่ตลาดเพชรบุรีแล้วก็เข้าสู่กรุงเทพใช่เริ่มจากปลูกกินแล้วก็จนกลายเป็นปลูกขายแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพืชเศรษฐกิจก็จะเป็นมะนาวอย่างเงี้ยตอนนี้มีทุเรียนเข้าไปอีกทุเรียนด้วยมีทุเรียนด้วยเพราะนั้นมันเป็นพืชผลไม้ตามฤดูกาลเป็นพืชเศรษฐกิจที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมันไม่เคยมีมาก่อนในพื้นที่เมื่อก่อนอาจจะมีบ้างแต่มันไม่มากแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอมันเห็นเรื่องของการสร้างรายได้ที่มันเห็นตัวเลขแล้วก็คุณภาพชีวิตทุกคนเปลี่ยนมันก็เลยมีคนที่จะตามและในเวลาเดียวกันกระบวนการในภาคเกษตรเราก็ได้ใช้ศาสตร์ของพระองค์ท่านเรื่องของการจัดการเรื่องหนอนเรื่องแรงโดยการลดต้นทุนภาคเกษตรใช้คำว่าลดละเลิกการใช้สารเคมีสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เพราะนั้นกระบวนการพวกนี้มันเป็นการลดต้นทุนไปพร้อมกันด้วยเหตุผลสมัยก่อนเราเป็นหนี้มาด้วยเคมีผลผลิตไม่ได้แต่ดันเป็นหนี้เรื่องเคมีกันมาไม่รู้เท่าไหร่เป็นเท่าไหร่เพราะนั้นเดี๋ยวนี้ทำไปทำมาใช้คำว่าลดละเลิกจนณปัจจุบันเนี้ยมันกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรซึ่งตอนนี้เรากำลังวางวิสัยทัศน์ของหมู่บ้านใหม่ก็คือยังขับเคลื่อนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเรากำลังขับเคลื่อนสู่ BCG โมเดลเพราะนั้นไอ้จากเรื่องของที่บอกว่าลดละเลิกการใช้สารเคมีตอนนี้เราได้คำตอบสู่ BCG โมเดลก็คือไบโออีโคโนมีซึ่งเป็นอย่างเช่นกล้วยหอมทองสามารถส่งออกไปญี่ปุ่นมาแล้วใน5ปีเพราะเป็นพืชผักที่ไม่ได้ใช้สารเคมีญี่ปุ่นบินมาดูเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เป็นเครื่องมือสำคัญก็คือกระบวนการสหกรณ์ซึ่ง
จากสาเหตุเราไม่มีแหล่งเงินทุนในการกู้หนี้ยืมสินในการที่จะใช้เป็นทุนหมุนเวียนเราก็มีกระบวนการจัดตั้งสหกรณ์ตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ทำให้เรามีแหล่งเงินทุนของเราเองก็คือสหกรณ์อยู่ในพื้นที่หมู่บ้านของเราเองค่ะเพราะนั้นบริหารจัดการนะคะใช่ทั้งระบบทั้งเรื่องการเงินด้วยแล้วสิ่งแวดล้อมนะคะส่วนการสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมจากการที่สิ่งที่เราเริ่มทำแรกๆอ่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมอ่ะเราใช้วิธีการที่เรียกว่าสร้างข้อตกลงกับหน่วยงานก็คือกรมป่าไม้คือพื้นที่เราเนี่ยอยู่พื้นที่ของกรมป่าไม้มีเอกสารสิทธิ์บางส่วนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นที่จัดสรรที่รัฐจัดสรรให้ทีนี้เมื่อก่อนมันไม่มีความชัดเจนมันมีแต่คำว่าป่าสงวนแต่มันไม่ชัดเจนว่าตกลงคุณจะสงวนไว้แค่ไหนยังไงก็เลยเราใช้วิธีในการสร้างข้อตกลงว่าอันไหนที่จะต้องสงวนอันไหนจะให้เป็นพื้นที่ทำกินอันไหนจะต้องอนุรักษ์เอาให้ชัดๆไงแล้วหมู่บ้านเองหมู่บ้านเองก็มาสร้างกฎกติกาของหมู่บ้านบอกว่าเราจะไม่บุกรุกต้นไม้ทำลายป่าเราจะช่วยกันดูแลปลูกป่าและรักษาป่าเพิ่มขึ้นและเราจะไม่ให้มีไฟป่าเกิดขึ้นผู้ใหญ่ทำเรื่องนี้มา2ปี2ปีแรกนะเป็นยังบ้างคะเขาเรียกว่าบารมีของในหลวงราชินีหล่นลงมาก็คือมีโครงการอาสาสมัครพิทักษ์ป่าเกิดขึ้นในหมู่บ้านเพราะนั้นเราก็เลยใช้องค์กรราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่าซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นทหารที่ดูแลรับผิดชอบป่าของราชินีในยุคนั้นเมื่อปี41ก็เลยใช้องค์กรมวลชนพวกนี้ดูแลรักษาป่าผ่านไป10ปีไฟป่าไม่มีชาวบ้านไม่บุกรุกไฟป่าไม่มีเลยผ่านไป10ปีแรกนะตั้งแต่ปี41ชาวบ้านไม่บุกรุกแถมต้องมาช่วยกันดูแลปลูกเติมสนแต่งในดงในป่าจนกลายเป็นพื้นที่สีเขียวรอบหมู่บ้านร่วมหมื่นกว่าไร่ในพื้นที่รอบๆหมู่บ้านนี้ที่มันมีไฟป่าบ่อยแถวภาคเหนือน่าจะมาดูงานที่นี่ได้นะคะอันนี้แหละใช่อันนี้เป็นรุ่นแรกของจังหวัดลพบุรีที่เปิดการอบรมเรื่องนี้โดยกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยฐานพัฒนาแล้วก็โครงการศูนย์ศิลปาชีพของสมเด็จเพราะนั้นมันก็เลยถามว่าเมื่อก่อนจะมีคนถามว่าผู้ใหญ่ช่วยกันดูแลปลูกป่าแล้วเราจะได้อะไรตอนนั้นเราหวังลึกๆอยู่คือเราจะอยากจะกู้สภาพบรรยากาศให้ได้พื้นที่สีเขียวมากที่สุดก็เลยก็ได้แค่นั้นในความรู้สึกที่เราอยากได้เรื่องของการกู้ฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมแต่พอณวันนี้ผ่านไป10ปีแรกจนถึงวันนี้มันเกือบ30ปีไปแล้วปรากฏว่าในระหว่างทางเราใช้เรื่องราวของการฟื้นฟูสภาพป่าและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ค่ะเพราะนั้นชาวบ้านก็เลยจะมีเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์โดยเฉพาะตอนเนี้ยททหรือหลายองค์กรหน่วยงานที่จะเข้าพาท่องเที่ยวเข้ามาเขาเรียกว่าเที่ยวแบบโลคาร์บอนอ่ะซึ่งมันไปตอบเทรนเรื่องของ BCG โมเดลอีก1ช่องค่ะเพราะนั้นเมื่อกี้ไปแล้วเรื่องของไบโออีโคโนมีก็คือการใช้เกษตรแบบชีวภาพอันที่สองก็คือเรื่องของ green economy คือเกษตรเศรษฐกิจสีเขียวก็คือเรามีรายได้จากการท่องเที่ยวทำให้หมู่บ้านเราได้รับการคัดเลือกหรือประเมินจากททเนี่ยเขาเลือกทั่วประเทศเขาเอา7หมู่บ้านเราได้เป็น1ใน7หมู่บ้านในโครงการ The Village Explorer ของททเมื่อกี่ปีแล้วประมาณ7ปีแล้วมั้งเนี่ยตั้งแต่10ปีที่แล้วเลยนะคะเพราะนั้นนั่นคือการเปิดตลาดที่การันตีโดยททว่าเรามีศักยภาพความพร้อมในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้มีคนมาเที่ยวปีนึงที่นี่ประมาณสัก 3-4 หมื่นคนก่อนจะไปเรื่องอื่นเรื่องของการท่องเที่ยวค่ะเห็นมีภาพของผู้ใหญ่เองเนี่ยแต่งเป็นชุดคาวบอยและเป็นเมืองคาวบอยเลยอะค่ะนั่นคือพื้นที่อะไรตรงไหนก็คือเวลาเราจะคิดเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องพยายามจะหาขุดค้นแล้วก็หาตัวตนให้เจอเรามีจุดขายเรื่องอะไรซึ่งตอนนั้นอ่ะเรากำลังมองข้ามตัวเองไปเหมือนกันไปดูงานเชียงใหม่ไปดูที่อื่นอ่ะแล้วคิดจะไปก๊อปปี้เขามาก็เลยไม่ประสบความสำเร็จก็เลยต้องคิดกันใหม่ในการจุดวางแผนที่จะขับเคลื่อนคิดไปคิดมาก็คือที่เนี่ยสมัยก่อนในรุ่นบุกเบิกอ่ะ
ขามีการใช้ม้าในการเดินทางสัญจรมาก่อนแล้วก็มีม้าต้อนวัวเลี้ยงวัวมีม้าจนวันหนึ่งมีม้าเป็นร้อยๆตัวในหมู่บ้านเนี้ยก็เลยกลายเป็นที่มาของการเอาสิ่งที่เรามีและเราเป็นสิ่งที่เรามีก็คือเรื่องของการใช้พาหนะแล้วสิ่งที่เราเป็นก็คือเราได้ฟื้นฟูสภาพทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้มาให้มันเกิดความค่อนข้างจะอุดมสมบูรณ์เราก็เลยเอามาผนวกกลายเป็นท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยการใช้ม้าเป็นพาหนะครับค่ะแล้วอย่างถ้าคนเข้าไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะถ้าตั้งแต่เช้าเลยเส้นทางถ้าเป็นลักษณะท่องเที่ยวอ่ะมันก็จะมีจุดหมายของคนท่องเที่ยวอ่ะมาอยากใช้กิจกรรมเรื่องอะไรถ้ามาอยากมาขี่ม้าก็จะมีที่ฝึกขี่ม้ามีขี่ม้าออกเทรลรอบๆหมู่บ้านในพื้นที่ป่าที่เราได้ฟื้นฟูกันไว้ก็แดดร่มลมตกก็จะใช้เวลาประมาณนี้ถ้าใครอยากมาตกปลาเป็นกิจกรรมฟิชชิ่งในรอบๆเขื่อนแก่งกระจานก็มาจะมีบ้านพักโฮมสเตย์มีลานกลางเต็นท์อะไรประมาณนี้ที่เรากลายเป็นชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบในเรื่องของท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์อยู่หนึ่งในเพชรบุรีที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ครับค่ะเรื่องผลิตภัณฑ์ล่ะคะที่มีหมู่บ้านก็แน่นอนถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยมันจุดเริ่มต้นของมันก็คือที่บอกว่าลดรายจ่ายสร้างรายได้เรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงในจุดเริ่มต้นมันก็มีทำกันมาสองอย่างเพราะนั้นนอกเหนือจากอาชีพหลักก็คือด้านเกษตรผสมผสานก็เลยต้องมีอาชีพรองในการฝึกฝนกันเข้ามาก็คือการแปรรูปในภาคเกษตรแล้วก็ทำกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นผลิตภัณฑ์จากกลุ่มต่างคนต่างทำตามหลักการทรงงานก็คือรวมเป็นจุดเดียวก็เลยกลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพชรน้ำซับเพราะนั้นในผลิตภัณฑ์พวกนี้ยกอย่างเช่นที่เอาที่มีชื่อมีเสียงก็หนึ่งในนั้นก็คือขนมทองพับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดเพชรบุรีก็มาจากขนมทองม้วนนั่นแหละแล้วก็เป็นพับเอาแล้วก็ใส่ไส้ซึ่งเป็นเมนูที่ได้รับการคัดเลือกไปอยู่ในเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกเรียกแกสโตรนอมีของจังหวัดเพชรบุรีแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นปลาส้มปลาส้มก็คือจากที่เรามีอาชีพประมงอยู่รอบๆเขื่อนแก่งกระจานแล้วก็เอานำปลามาแปรรูปแล้วก็สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่เอามาเป็นปลาส้มแล้วก็เป็นปลาส้มคั่วกลิ้งเป็นนักเก็ตปลาส้มเป็นน้ำพริกสับปลาส้มก็เป็นอีกหนึ่งเมนูของคาวที่ได้รับการคัดเลือกเข้าไปอยู่ในแกสโตรนอมีของจังหวัดเพชรบุรีเช่นกันครับค่ะมีหลายอย่างเลยนะคะก็นี่แหละก็คือการตอบโจทย์ให้ได้ว่าตื่นมาทุกวันตื่นมาได้ตังค์ทุกวันทำอะไรกันบ้างค่ะครับค่ะผู้ใหญ่คะเล่ามาทั้งหมดเนี่ยค่ะในการดำเนินงานนะคะมันต้องมีเรื่องของปัจจัยความสำเร็จเนี่ยมันเกิดจากอะไรบ้างคะที่เราทำกระบวนการมาปัจจัยความสำเร็จอันนี้ผู้ใหญ่ขออนุญาตต้องเอาจากคำจากที่เขามาวิเคราะห์จากหลายๆสถาบันกันแล้วกันไม่ว่าจะเป็นสถาบันนิด้าไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยที่เขาเข้ามาแล้วก็เขาก็จะมาวิเคราะห์กันก็คืออันแรกเขาบอกว่าเกิดจากภาวะผู้นำแน่นอนเลยเพราะนั้นคำว่าภาวะผู้นำก็คือมันต้องมีวิสัยทัศน์ที่จะต้องทำงานแล้วก็สู่ความบรรลุเป้าหมายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เราเน้นเรื่องของการทำไมถึงต้องมีวิสัยทัศน์เมื่อก่อนเราไม่รู้จักมันด้วยซ้ำแต่ว่าเรารู้จักคำว่าเราต้องมีเป้าหมายชัดเจนก็เลยเป็นที่มาของการสร้างเป้าหมายในเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วพอเสร็จแล้วทำแบบไม่เลิกเลยพอทำแบบไม่เลิกมันก็เลยมีความเข้มแข็งขึ้นมาพร้อมๆกันสร้างความสามัคคีไปพร้อมๆกันแล้วก็แรงบันดาลใจให้ทุกคนทำแล้วไม่เลิกก็คือเรากำลังทำเพื่อให้กำลังใจตามรอยพ่อหลวงที่ท่านได้คิดแล้วก็ทำเป็นตัวอย่างให้ดูไว้เยอะแยะมากมายเราก็เลยชาวบ้านก็เลยมีแรงบันดาลใจในเรื่องนี้ที่จะทำเพื่อพระองค์ท่านไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ผลตอบอันสุดท้ายก็คือฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้มาได้แล้วเนี่ยเราก็ทำให้มันเห็นผลที่มันจะเป็นสิ่งตอบแทนในเรื่องของการสร้างความยั่งยืนในเรื่องการท่องเที่ยวและณตอนนี้ที่มันกำลังขับเคลื่อนไปต่อยอดไปได้อีกช่องทางหนึ่งก็คือเรื่องของคาร์บอนเครดิต
ที่เมื่อกี้กำลังพูดถึงเรื่อง BCG โมเดลใช่ไหมก็เป็นอีกหนึ่งในกรีนอีโคโนมีก็คือคาร์บอนเครดิตเพราะว่าอะไรเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมันเป็นการสนองนโยบายของรัฐไปพร้อมๆกันเพราะนั้นถือว่าเราเป็นการทำงานวางเป้าหมายไว้ที่ใหญ่ก็คือมันเป็นปัญหาระดับชาติมาแล้วแล้วเราก็ทำสู่เป้าหมายนั้นให้ได้ก็เลยกลายเป็นที่มาของรวบรวมความสำเร็จพวกนี้มาเป็นเรื่องของการใช้พื้นที่ศูนย์เรียนรู้เป็นแหล่งถ่ายทอดกันต่อไปครับตอนนี้เรื่องของคาร์บอนเครดิตนี่ขายได้หรือยังคะหรือว่าอยู่ในระยะไหนตอนนี้จังหวัดเพชรบุรีเป็นจังหวัดแรกของประเทศไทยนั้นที่ขายได้ค่ะแต่ส่วนของบ้านน้ำซับเองอยู่ในระหว่างที่รวบรวมเขาเรียกว่ารวบรวมสต็อกคาร์บอนว่าเรามีพื้นที่อยู่ทั้งหมดมีต้นไม้กี่ชนิดมันดูดซับคาร์บอนได้เท่าไหร่ที่กำลังรวบรวมเป็นข้อมูลออกมาซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครที่จะสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่ในการที่จะสำรวจสต็อกคาร์บอนทั้งหมดแล้วก็เมื่อแพลตฟอร์มตัวนี้เสร็จออกมาแล้วเนี่ยเรากำลังจะเป็นตัวกลางขยายไปทั่วประเทศเพื่อให้เกิดกระบวนการเก็บกักสำรวจเก็บกักสต็อกเนี่ยให้ได้มากที่สุดแล้วเมื่อมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็จะได้คำตอบจากทั่วประเทศไงว่าตอนนี้เอาเรื่องของป่าก่อนนะไอ้เรื่องวิธีการอื่นไม่เกี่ยวเอาเรื่องของป่าชุมชนตามพรบปี62เนี่ยเรามีพื้นที่อยู่6ล้านกว่าไร่เนี่ยมันจะได้หน่วยที่เก็บสต็อกคาร์บอนได้เท่าไหร่แล้วเมื่อเราได้ทั้งหมดเนี่ยนั่นแสดงว่าทุกคนทุกป่าทั่วประเทศก็จะได้เงินเมื่อทุกคนได้เงินก็ต้องมีความรับผิดชอบกับพื้นที่ของตัวเองแล้วต่อไปนี้ไฟป่าที่จังหวัดตากจังหวัดเชียงใหม่หรือจังหวัดอื่นก็จะต้องไม่เกิดเพราะเขาจะมีประโยชน์รายได้โดยตรงกับเรื่องของการดูแลรักษาป่านั่นคือเป้าหมายที่เราได้ตั้งไว้ค่ะครับเป็นเป้าหมายใหญ่เลยนะคะใช่ครับค่ะสุดท้ายถามผู้ใหญ่ค่ะว่าในสิ่งที่ทำมาเนี่ยตลอดตั้งแต่รับตำแหน่งมาค่ะผู้ใหญ่ได้อะไรกลับไปบ้างคะได้รับอะไรกลับไปบ้างก็สิ่งแรกก็คือได้ตอบแทนเหนื่อยแล้วอะไรเงี้ยได้ตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9ได้ตอบแทนแผ่นดินที่ทั้งแผ่นดินที่เราอยู่กับแผ่นดินทั่วประเทศที่ได้มีโอกาสเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในความสำเร็จที่จะไปขยายผลต่อไปทั่วประเทศครับค่ะเวลาเหนื่อยๆท้อๆนี่ผู้ใหญ่ทำยังไงคะเกิดปัญหาเหนื่อยท้อทำไงก็ต้องคิดถึงพระองค์ท่านว่าท่านคงเหนื่อยมากกว่าเราอีกหลายเท่าค่ะก็วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะผู้ใหญ่ค่ะที่มาพูดคุยกับทางรายการแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะแล้วก็หวังว่าผู้ชมผู้ฟังเนี่ยจะได้รับประโยชน์ไปด้วยและถ้าสนใจนี่สามารถเข้าไปเรียนรู้หรือว่าติดต่อเข้าไปก่อนล่วงหน้าใช่ไหมคะผู้ใหญ่ติดต่อได้ยังไงบ้างคะทางเบอร์โทรศัพท์หรือใน Facebook เพจนะในเพจนั่นเลยก็ตอนนี้มีคณะเข้ามาศึกษาเกือบทุกวันเนี่ยช่วงหลังสงกรานต์ก็ยาวๆกันไปถึงเกือบปลายปีอ่ะโอ้ยาวเลยนะคะโทรไปก่อนนะคะค่ะวันนี้เพราะว่าที่เพิ่มเติมก็คือตอนนี้เรากำลังทำยังไงแปลงตอบโจทย์ให้ได้เรื่องของการสร้างความยั่งยืนในเรื่องของเศรษฐกิจที่บอกว่า BCG โมเดลเพราะนั้นหลายคนอาจจะเห็นแต่ชื่อแล้วมันยังไม่เห็นการกระทำจริงแต่ถ้ามาเรียนรู้ที่นี่มันจะเจอของจริงได้ทุกอย่างคือทำไปหมดแล้วแล้วก็ค่อยมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพราะนั้นเราก็จะเจอตามเทรนด์ใหม่ๆที่เราได้วางแนวทางเอาไว้ครับค่ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะผู้ใหญ่ค่ะที่มาพูดคุยกับทางรายการนะคะไว้โอกาสหน้ารบกวนผู้ใหญ่อีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ